ผมอยู่กับพอดชั้นทิ้งมาเกือบ10คลิปร่วม10คลิปแต่วันนี้เปลี่ยนมั่งเออมึงให้กูเปลี่ยนมั่งนี่กูเบื่อจะตายแล้วเปิดมามีแต่พอดชั้นทิ้งกูเบื่อชิบหายโคตรเบื่ออีกทีดิโคตรเบื่อคำเตือนสำหรับคลิปวิดีโอช่องนี้สมควรจะ18ปีขึ้นไปถึงจะดูช่องนี้ได้รบกวนผู้ใหญ่แนะนำน้องๆหนูๆด้วยดูแล้วก็ช่วยกดลงกดไลค์กดทุกอย่างที่กดได้กดให้กูด้วยสัตว์สวัสดีครับมาพบกับผมแบบเดิมนะฮะไออุดน้องอุดตาอุดลุงอุดก็แล้วแต่จะเรียกอะไรก็เอาที่ท่านสะดวกนะฮะแต่ก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนเลยครับผมอุดยูทูบเบอร์บุหรี่ไฟฟ้าที่หล่อที่สุดในประเทศไทย หัวเราะแบบพระเอกช่อง7 ตัวโกงช่อง3 โอ้ยเมียมาเดี๋ยวมันหาว่ากูเนี่ยดีใจเรื่องอะไรอีกปวดหัวอีกกูคือผมจะบอกอย่างนี้ก่อนนะครับผมรีวิวมาเดือนเนี้ยคลิปนี้ผมทำวันที่23ผมถ่ายคลิปไปประมาณ17-18คลิป17-18คลิปเนี่ยมันมีพอร์ตชาร์จทิ้งนะฮะเกือบ 100% เต็มนะฮะผมจำได้มีพอร์ตโค้ดซิสเต็มตัวเดียว Sonic Evo ที่เหลือใช้แล้วทิ้งหมดนะฮะคือทุกวันนี้กูจะแดดดิ้นอยู่แล้วยิ่งเปิดมาเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหตัวใหม่ๆมันปรับความแรงได้รู้รายได้เดี๋ยวมีอีกตัวนึงที่ปรับได้ถึง25วัตต์รับรองคอหอยทะลุกันแน่นอนแต่วันนี้เรามาคลายเบื่อนะฮะไม่เอาแล้วผมจะได้ทิ้งกูก็เบื่ออย่าว่าแต่คนดูนะฮะวันนี้เราอยู่กับแบรนด์ดังแบรนด์ดังแบรนด์ดังแน่นอนนะครับเขาออกมาอีกแล้วตัวนี้น่าสนใจมากสำหรับวูปูโดลิก60 Pro น่าสนใจหรือเปล่านะครับก่อนอื่นเราไปดูสเปคดูแพ็กเกจแล้วก็ดูบลาบลาบลาไอ้บลาบลาบลาเนี่ยมันคืออะไรอุ๊ดก็นู่นนี่นั่นไงเออกูก็ไม่รู้เห็นก็พูดกันบลาบลาบลาเราไปดูสเปคกันที่ข้างล่างครับวูปูโดลิก60 Proเอาค้างทำไมเอาพระไปก่อนเราจะลงไปดูแพ็กเกจนะครับผมจะบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าตัวนี้แบรนด์วูปูเข้าอินพอร์ตมาให้ผมแค่เครื่องเดียว ดังนั้นอดนะเรามาดูแพ็กเกจกันแบบเต็มๆครับแพ็กเกจเขานะฮะก็จะเป็นกล่องกระดาษลักษณะทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะครับด้านหน้านะฮะเหลืองๆเลยวูปูอันนี้ก็คือชื่อแบรนด์นั่นเองนะฮะรุ่นนะฮะโดลิก60 Pro นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นพี่ของตัวโดลิก E60 ลักษณะหน้าตาตัวเครื่องนะครับเราพลิกมาด้านข้างนะฮะเขาจะบอกว่าตัวนี้สามารถปรับดูลมได้มาพร้อมกับแบตเตอรี่2,500มิลลิแอมความแรงอยู่ที่60วัตต์ข้างหลังนะฮะจะบอกว่าในแพ็กเกจได้อะไรบ้างคำเตือนนะฮะพลิกมาอีกฝั่งนึงแท้แน่นอน 100%ไม่ต้องห่วงนะครับผมว่าประการเมจิกเนี่ยทำไว้อย่างเนี้ยผมกัน YouTube ไม่ไหวช่วงนี้นะฮะตัวนี้เป็นตัวซิมเปิลนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูในแพ็กเกจกันนะครับว่าจะได้อะไรกันบ้างขออนุญาตแกะเลยจริงๆก็แกะแล้วแกะรอไว้แล้ว ไม่ต้องบอกก็ได้นะว่าแกะเลยสายชาร์จไทป์ C 1เส้นใบแพลตฟอร์มนะฮะคอย PNP ทั้งหมดที่มีนะครับ wow. อันนี้เป็นประโยชน์มากนะฮะท่านไหนที่เฮ้ยอยากรู้ว่าคอยตัวเนี้ยใช้น้ำยาอะไรเล่นวัดเท่าไหร่เล่นยังไงนิโคตินไม่เกินเท่าไหร่อันนี้มีประโยชน์มากท่านไปเปิดอ่านดูเอาได้เลยครับแล้วก็ User Manual คู่มือการใช้งานนะครับเดี๋ยวขออนุญาตบอกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตัวนี้นะครับปรับความแรงนะฮะอยู่ที่5วัตต์ถึง60วัตต์นะครับแบตเตอรี่ในตัว2,500มิลลิแอมป์ค่าโอห์มต่ำสุดที่รับนะครับอยู่ที่ 0.1 ถึง 3.0 โอห์มดังนั้น PNPX เล่นได้ทุกตัวนี้นะฮะแท้งเนี่ยสามารถใช้ร่วมกันกับ PNPX ที่ติดมากับ DEC Expo DEC S2 X2 Argus Pro 2แล้วก็ Nip Trip สำรอง1อันคอย PNP 0.6 โอห์มอันนี้เล่นฟรีเบสได้ป่ะอุดเล่นได้นะฮะได้วันตำตำโซนิกได้ไม่เกินนิก30ประมาณนั้นนะฮะอย่าเกินนี้นะถ้าเกินนี้ไม่ได้แล้วก็หน้าตานะครับพระเอกของงานครับเจ้า Dolix 60 Pro นะฮะเรามาดูกันแบบเต็มๆครับนี่คือหน้าตาเต็มๆนะครับโดยรอบนะฮะสวยนะสวยอ่ะวัสดุนะฮะเป็นอลูมิเนียมเป็นอลูมิเนียมนะฮะไม่ใช่ซิงค์อะลอยนะครับโดยรอบกลมๆเป็นแท่งๆอย่างนี้เรามาดูด้านหน้าก่อนด้านหน้าก็ไม่มีอะไรนะฮะเรียบๆนะครับมีปุ่ม1ปุ่มนะครับปุ่มบังคับเปิดบังคับปิดปุ่มกดสูบนั่นเองนะครับผมแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะมีจุดนะฮะอยู่3จุดอันนี้เป็นระบบไฟเรามาดูนะครับตรงด้านล่างกันสักหน่อยด้านล่างเนี่ยตรงเนี้ยมันจะหมุนได้นะฮะท่านเห็นไหมครับมันจะมีลูกกุญแจอยู่ด้านหน้าล็อกปลดล็อกท่านไหนที่ต้องการล็อกปุ่มกดสูบท่านก็หมุนตรงนี้นะครับกดล็อกก็หมุนตรงนี้หมุนได้เรียบร้อยนะครับเรามาดูนะครับโดยรอบด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะฮะก็จะเป็นตัวไปเสียบสายชาร์จแบตที่เป็นไทป์ซีนั่นเองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถอดแท้งออกเรามาดูขั้วกันหน่อยนะครับขั้วเนี่ยก็จะเป็นขั้ว2นะครับตัวนี้ไม่มีระบบเซ็นเซอร์ลมนะครับเล่นได้ปุ่มกดอย่างเดียวเท่านั้นเรามาดูแท้งกันบ้างนะฮะแท้งตัวนี้ก็จะเป็นแท้ง PNPXMTL ซึ่งขนาดเนี่ยมันเป็นขนาดเดียวกันนะครับกับตัว DTL นะฮะซึ่งตัวนี้ที่ติดมากับ S2
X2 Argan Pro 2นั่นเองนะฮะสามารถใช้ร่วมกันได้เพียงแค่ว่าตัวนี้นะครับน้ำยาเนี่ยมันจะจุแค่2 ml เท่านั้นนะฮะลักษณะการปรับรูลมนะครับก็ปรับได้360องศาเลย wow. ปรับได้โดยรอบริปทริปที่เขาให้มานะครับเป็น510แบบ M2L นะครับซึ่งสามารถถอดเปลี่ยนได้ท่านไหนบอกว่าเฮ้ยไม่สวยก็ท่านก็ถอดเปลี่ยนเอาเปลี่ยนเอาเลยเปลี่ยนเอาเลยเปลี่ยนเอาเลยรอพลิกมาดูด้านใต้ด้านใต้นะฮะแม่เหล็ก4จุดนะครับไม่ได้ใช้เป็นเกียร์ล็อกนะฮะเขาจะแปะตรงตัวสติ๊กเกอร์มาตัวนี้ตัวกันลั่นเราก็ดึงออกก่อนนะฮะดึงออกเดี๋ยวผมแกะดูคอยนะฮะคอยตัวนี้จะเป็น PNPX 0.3 โอห์มเล่นเป็นน้ำยาฟรีเบสนะครับขออนุญาตใส่คืนเวลาใส่เนี่ยเราใส่ตรงร่องนะครับถ้าเกิดไม่ตรงร่องระวังมันเยิ้มนะแต่ถ้าเกิดเราใส่ตรงร่องเนี่ยยังไงก็ไม่เยิ้มตัวนี้นะฮะทีนี้เนี่ยเราก็เจอกระจุกยางนะฮะกระจุกยางเนี่ยเราก็เปิดขึ้นมานะครับพร้อมที่จะเติมน้ำยาขออนุญาตเติมน้ำยาเลยครับน้ำยานะครับที่ผมจะใช้ก็จะเป็น Member ม่วงฟรีเบสแพ็คเกจใหม่ใส่เข้าไปครับ2 ml ก็เอาที่สะดวกนะครับจะใส่เต็มไม่เต็มก็แล้วแต่เลยนะฮะแล้วแต่ใส่เสร็จเราก็ปิดกระจุกยางนะฮะแค่นี้ครับเราก็รอประมาณสัก 2-3 นาทีนะฮะแค่นี้เองตัวเครื่องมาครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่เข้าไปเลยแล้วกันเวลาใส่เนี่ยท่านจะใส่ยังไงก็ได้นะฮะแม่เหล็กดูดหมดนะฮะจะใส่ซ้ายใส่ขวาใส่หน้าใส่หลังนะฮะแต่ผมข้องใจอย่างนึงว่าทำไมสีตัวแท้งเนี่ยกับสีตัวเครื่องมันไม่เหมือนกันนะฮะมันอาจจะเป็นดีไซน์การออกแบบของเขาหรืออะไรก็ค่อยว่ากันใส่ยังไงก็ได้นะฮะหมุนได้โดยรอบเลยเรามาดูระบบกันนะครับตัวนี้ระบบก็ไม่มีอะไรมากนะครับเปิดเครื่องกด5ครั้งนะครับ1 2 3 4 5 5ครั้งนะฮะเรามาดูสถานะแบตกันก่อนสถานะแบตนะครับถ้าเกิดมันขึ้น3ขีดขึ้น3ขีดแบบนี้ก็คือแบตเตอรี่เต็มนะฮะถ้าเกิด2ขีดแบตเตอรี่ปานกลาง1ขีดแบตเตอรี่ต่ำนะฮะอันนี้อย่าไม่แนะนำให้ท่านไปต่อนะครับให้ท่านชาร์จได้เลยตัวนี้มันสามารถปรับความแรงได้นะฮะความแรงนะฮะเวลาปรับท่านกด3ครั้งครับ1 2 3แบบนี้มันจะกระพริบนะฮะมี3สีให้ท่านเลือกนะครับสีแดงสีแดงก็คือความแรงต่ำสุดสีขาวสีขาวปานกลางนะฮะแล้วก็สีน้ำเงินเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยจ่ายไฟแรงสุดนะฮะซึ่งถ้าตามนี้นะครับถ้าผมแนะนำเนี่ยโอเคนะครับถ้าเกิดว่าท่านเล่นคอย 0.3 0.2 หรือว่า 0.15 นะฮะท่านปรับไปเลยครับความแรงแบบสูงสุดก็ได้ขีดสีน้ำเงินแต่ถ้าเกิดว่าท่านเปลี่ยนอารมณ์ในการสูบของท่านมาใช้เป็นคอย 0.6 0.6 ก็ท่านเล่นเป็นโหมดต่ำสุดก็แล้วกันนะฮะท่านจะใส่น้ำยาโซนิกแค่นี้เองเอาเป็นว่าก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันที่กล้องหน้าว่าเจ้านี่รสชาติเรื่องฟิลสูบเรื่องกลิ่นเรื่องการจ่ายไฟเรื่องระบบตัวเครื่องหรืออะไรยังไงแบบไหนมันจะเพอร์เฟกต์หรือเปล่าเราไปกล้องหน้ากันเลยครับเฮ้ยแต่ชอบตรงล็อกมากนะนะฮะหมุนได้ตรงนี้เราไปกล้องหน้ากันเลยครับไปเราได้เห็นหน้าตากันแบบเต็มๆไปแล้วนะครับไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยน้ำยาที่ผมใส่นะครับเป็นน้ำยาฟรีเบสมาโบม่วงนิก6นะครับลำดับแรกนะฮะคอยนะครับผมใส่เป็นตัว 0.3 นะครับที่มาพร้อมกับตัวเครื่องเลยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตก่อน1 2 3ปรับเป็นความแรงต่ำสุดนะครับก็คือขีดสีแดงลู่ลมปรับตามความชอบเรามาดูนะครับเรื่องการจ่ายไฟก่อนว่ามันจะสมูทสักแค่ไหนมาโอ้จ่ายไฟนิ่มมากโอ้จ่ายไฟนิ่มนะฮะนิ่มผมว่านะฮะลักษณะรอบของการจ่ายไฟเนี่ยผมว่าอากัสโปร2นะฮะนิ่งแล้วนิ่มแล้วเนี่ยเจ้านี่โอ้จ่ายไฟดีเว้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดอ่ะต่อไปนะครับขออนุญาตเพิ่มความแรงนิดนึงไฟสีขาวครับระดับปานกลางมาใช้ได้นะ wow. ใช้ได้ใช้ได้ใจไฟเนี่ยสมูทมากนะฮะสมูทมากอ่ะความแรงแรงสุดครับไฟสีน้ำเงินผมจะบอกอย่างนี้ก่อนนะครับนานๆเนี่ยผมจะได้สูบนะฮะอะไรที่แบบมันเต็มๆปอดอย่างเนี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยปฏิกิริยานะฮะมันนานๆไปเนี่ยเฮ้ยกูเฮ้ยมึนเหมือนกันนะนะฮะมึนเหมือนกันอ่ะมาครับความแรงแรงสุดครับไปโอ้โหนิ่มมากนะฮะไม่ได้อวยนะนิ่มนิ่มอ่ะเดี๋ยวผมขอดูนะฮะตัวล็อกนิดหน่อยนะฮะผมหมุนไปที่ล็อกนะฮะกดซูมได้ไหมอ๋อพอเวลาหมุนตัวล็อกเนี่ยระบบไฟนะครับสีแดงเนี่ยมันจะขึ้นเวลาเรากดสูบดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านล็อกท่านสูบไม่ได้นะโอเคปลดล็อกก่อนหมุนง่ายๆนะฮะง่ายมาแล้วส่วนเรื่องกลิ่นนะฮะเรื่องรสชาติคอย PNPX ทำได้ดีอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงนะฮะผมใส่มาบูม่วงไปเนี่ยเรื่องความเย็นโดยเฉพาะผมปรับความแรงสุดเนี่ยโอ้โหมาเต็มนะฮะเรื่องความหวานก็มาเต็มเรื่องกลิ่นก็มาเต็ม wow. ก็โอเคนะครับตัวนี้เนี่ยผมแนะนำนิดนึงนะครับเรื่องการใช้งานเนี่ยผมมั่นใจนะฮะว่าเรื่องเยิ้มมันไม่มีปัญหาแน่นอนไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับแต่ว่าแทงค์ PNPX เนี่ยตัวนี้ผมไม่รู้นะฮะว่าจะเจอหรือเปล่าก็คือน้ำยาท่วมคอยน้ำยาท่วมคอยเนี่ยเวลาท่านวางเฉยๆเอ้ารู้ทำไมน้ำยามันไหลออกทางรูลมซึ่ง DAC S2 X2
อากัส Pro 2นะฮะทั้ง3รุ่นมันเป็นปัญหาอย่างนี้จริงๆนะฮะซึ่งหลายท่านก็เจอบางท่านก็ไม่เจอโดยส่วนตัวผมเองผมก็เจอลักษณะการใช้งานนะครับเรื่องการปรับความแรงของตัวเครื่องเนี่ยคือ1ถ้าเกิดว่าท่านใส่คอย 0.3 0.2 หรือว่า 0.15 ท่านสามารถเล่นได้เต็มพิกัดเต็มลิมิตไปเลย wow. แต่ถ้าเกิดว่าท่านเปลี่ยนคอยใส่เป็น 0.6 ท่านจะเล่นเป็นน้ำยาฟรีเบสผมแนะนำนะครับว่าไม่เกินนิก30นะย้ำไม่เกินนิก30นะแล้วระดับไฟนะฮะเล่นขีดต่ำกับขีดกลางนะฮะไม่สมควรจะปรับขีดสุดเดี๋ยวท่านจะมีอาการโอเวอร์โดสเอานะฮะเป็นยังไงโอเวอร์โดสร่างกายท่านรับไม่ไหวเดี๋ยวไม่ได้นะฮะอันตรายดังนั้นเนี่ยก็ดูทิศดูทางด้วยเวลาใช้งานให้มันถูกต้องนะครับเรื่องของแบตเตอรี่นะฮะท่านใช้ยังไงก็ได้อย่าให้แบตเตอรี่หมดให้เหลือ1ขีดนะฮะ1ขีดพอ1ขีดปุ๊บท่านยุติการใช้งานแล้วก็ชาร์จได้เลยเวลาชาร์จแบตนะครับชาร์จได้เต็มไม่ใช่ชาร์จบ้างดูดบ้างดูดบ้างชาร์จบ้างชาร์จบ้างดูดบ้างเดี๋ยวดูดเดี๋ยวชาร์จถ้าอย่างนั้นแบตเตอรี่มันจะเสื่อมไวเวลาแบตเตอรี่เต็มนะครับท่านดูถ้าเกิดตัวเครื่องท่านร้อนนะครับท่านดึงสายชาร์จออกก่อนนะฮะแล้วก็วางเครื่องให้เย็นลงก่อนแล้วค่อยใช้งานแค่นี้ง่ายๆเอาเป็นว่าตัวนี้นะครับถ้าเกิดท่านไหนเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องเฮ้ยนู่นนี่นั่นหน้าจอกหน้าจอนะฮะผมบอกเลยว่าจ่ายไฟเนี่ยสมูทมากสมดุลมาก wow. นะฮะแล้วก็เรียบๆใช้งานง่ายๆไม่มีอะไรมากปรับความแรงได้ไม่ใช้เปิดปิดนะฮะอยากดูก็เปิดนะฮะไม่อยากอันนี้ก็ล็อกมันแค่นั้นเองเอาง่ายๆอ้าวอันนี้นะฮะขอบคุณมากนะฮะจากแบรนด์มูปูที่อินพอร์ตให้อู๊ดนะครับคลิปนี้กูหลวนมากเลยไม่รู้เป็นไรก่อนหน้านี้กูไปกินอะไรมาวะไม่ได้กินอะไรนะไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้ไม่มีแจกเพราะว่าเขาให้ผมมาตัวเดียวแต่ดีนะตัวนี้ชอบนะฮะชอบสมูทสมูทสมูทไหนอ่ะอ๋อล็อกอยู่ปลดล็อกก่อนเลยไหนอ่ะปิดเครื่องอ่ะเปิดเครื่องก่อนมั่วหมดกูคลิปนี้โอเคท่านไหนถูกอกถูกใจนะครับก็รบกวนกดกระดิ่งกด Subscribe กดทุกอย่างที่กดได้ให้ผมด้วยตัวนี้ดีครับไม่มีปัญหาถ้าท่านไหนไม่แบบเฮ้ยมันไม่มีหน้าจอเฮ้ยนู่นนี่นั่นนะฮะถ้าเอาไปใช้งานแบบเรียวๆตัวนี้ผมให้ผ่านครับไปก่อนครับสวัสดีครับ